เฮ้ยนายน้ำผลไม้มีประโยชน์ก็จริงนะแต่คงไม่ดีแน่เลยถ้านายดื่มน้ำผลไม้พร้อมกับยาน้ำผลไม้มีฤทธิ์ทำลายเอนไซม์ที่อยู่ในร่างกายของเราซึ่งทำหน้าที่สกัดกั้นไม่ให้ตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดมากเกินไปเมื่อเอนไซม์นี้ลดลงยาจะมีฤทธิ์แรงขึ้นซึ่งอาจส่งผลร้ายได้และก่อนที่ยาจะซึมเข้ากระแสเลือดนั้นน้ำผลไม้จะต่อต้านการดูดซึมของยาที่ไปใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงหัวใจล้มเหลวมะเร็งและภูมิแพ้ต่างๆดังนั้นรับประทานยากับน้ำเปล่าแหละดีที่สุดแล้วครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ทหารและตำรวจตระเวนชายแดน117ตรวจยึดไม้พยุง70ท่อนรถยนต์ชนเด็กวัย13ปีเสียชีวิตคารถจักรยานยนต์แล้วหลบหนีพ่อเด็กรู้ชิงศพไปโรงพยาบาลต่อหน้าตำรวจพายุฤดูร้อนและเกิดพายุฝนฟ้าคะนองที่ตราต้นกระท้อนต้นยางหักโค้นใส่บ้านเรือนพังต่อไปนี้พบกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวี.com ทหารและตำรวจตระเวนชายแดน117ตรวจยึดไม้พยุง70ท่อนซุกสวนเงาะและบ่อน้ำป่าไม้พบแก่งไม้ถูกแต่งให้กว้างขึ้นเวลา 17:00 นวันที่15พฤษภาคม2559นาวาตีนิรุจชูศรีรองผบ.พร.ช.กนย.ตราดพันตำรวจโทชาญเดชมณีวรสิทธิ์รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดนายจักรพันธ์กุมภะหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตร.2ของห้วยแล้งตำรวจตระเวนชายแดน117กำนันตำบลท่ากลุ่มผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7บ้านคลองขัดตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมการตรวจยึดไม้พยุงที่บ้านเลขที่11ทับ1หมู่7ตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราที่เป็นบ้านของนายอดิเรกประสงค์ทรัพย์นาวาตีนิรุจชูศรีกล่าวว่าหน่วยลาดตระเวนพร้อมตำรวจตระเวนชายแดน117สืบทราบจากหน่วยข่าวกองว่าบ้านหลังดังกล่าวมีการลักลอบแปรรูปไม้พยุงและซุกซ่อนไม้พยุงไว้ภายในบ้านจากนั้นประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบโดยอาศัยมาตรา44เข้าไปตรวจสอบซึ่งจุดแรกพบไม้พยุงกองรวมไว้มีผ้าใบคลุมปกปิดมิดชิดอยู่กลางสวนเงาะจากนั้นได้ตรวจสอบบริเวณรอบสวนเงาะและตัวบ้านพบบ่อน้ำขนาดเล็กมีไม้พยุงซุกซ่อนอยู่ในน้ำจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ยังพบเลื่อยยนต์1ตัวอยู่ภายในบ้านบริเวณหน้าบ้านพบร่องรอยการแปรรูปไม้พยุงขณะที่นายอดิเรกประสงค์ทราบเจ้าของบ้านไม่ยอมเดินทางมาแสดงตัวหลังจากเจ้าหน้าที่ทหารติดต่อไปนายจักรพันธ์กุมภะกล่าวว่าภายหลังการตรวจสอบพบว่าไม้พยุงทั้งหมดที่ตรวจยึดได้นั้นมีจำนวน82ท่อนเป็นท่อนใหญ่37ท่อนและท่อนเล็ก45ท่อนคิดเป็นปริมาตร 2.005 ลูกบาศก์เมตรความเสียหายต่อรัฐ 401,000 บาทนอกจากนี้ยังพบไม้พยุงบางท่อนที่ตกแต่งบริเวณแก่งไม้พยุงให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางแก่งกว้างขึ้นเพื่อให้ได้ราคาสูงกว่าเดิมเบื้องต้นสันนิษฐานว่าไม้พยุงทั้งหมดนี้น่าจะมาจากสวนป่าท่ากลุ่มซึ่งเป็นสวนป่าที่มีไม้พยุงจำนวนมากจากนั้นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ขนไม้พยุงทั้งหมดไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตร.2ของห้วยแล้งขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมออกหมายเรียกเชิญตัวนายอดิเรกประสงค์ทรัพย์เจ้าของบ้านมาสอบปากคำกับไม้พยุงของกลางที่พบภายในบ้านและสวนเงาะรถยนต์ชนเด็กชายวัย13ปีเสียชีวิตคารถจักรยานยนต์แล้วหลบหนีพอเด็กรู้ชิงศพไปโรงพยาบาลต่อหน้าตำรวจเวลา 10:00 นวันที่15พฤษภาคม2559ดาบตำรวจบุญนาคคงคดี
หัวหน้าตู้ยามบ้านฉางเกลือตำบลห้วยแหลงอำเภอเมืองจังหวัดตราดได้รับการประสานจากสถานีตำรวจภูธรด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดว่ามีเหตุรถจักรยานยนต์ถูกชนและมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเนื่องจากญาติของผู้เสียชีวิตได้โทรไปแจ้งที่สถานีตำรวจภูธรด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดจึงได้ประสานไปยังนายจรูญเลิศสิทธิผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านเขาสูงตำบลห้วยแรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดและออกทำการตรวจสอบพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นถนนเขาสูงถึงด่านชุมพลซึ่งเป็นถนนลูกรังตัดผ่านสวนยางพาราพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Charlie สีม่วงขาวไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนล้มอยู่สภาพรถถูกชนที่ด้านหน้าล้อบิดพบผู้เสียชีวิตเป็นเด็กชายชื่อเด็กชายกิตติศักดิ์กิจวาทีอายุ13ปีอยู่บ้านเลขที่46ทับ2หมู่9ตำบลทุ่งนนทรีอำเภอเขาสมิงจังหวัดตรานอกจากนี้ยังพบถุงขนมปังและปากกาที่ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ออกไปซื้อตกอยู่ด้วยจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่องรอยล้อรถยนต์และรอยเบรกดาบตำรวจบุญนาคคงดีและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้หักกิ่งไม้มาวางทำเป็นเครื่องหมายไว้ต่อมาพ่อของผู้เสียชีวิตหลังทราบข่าวได้ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างออกมาดูลูกชายและได้นำตะกร้าผลไม้ที่อยู่บนรถพ่วงข้างวางแล้วนำร่างของลูกชายขึ้นรถพ่วงข้างแม้จะถูกดาบตำรวจบุญนาคคงดีห้ามปรามและไม่ให้เคลื่อนย้ายศพเนื่องจากต้องรอแพทย์เวรและร้อยเวรประจำวันมาร่วมกันชันสูตรศพก่อนแต่พ่อของเด็กชายไม่ยอมประกอบกับอยู่ในอาการโกรธที่ลูกชายเสียชีวิตได้มีการต่อว่าตำรวจและนำมีดยาวออกมาเป็นอาวุธห้ามไม่ให้ตำรวจเข้าใกล้จากนั้นขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างหนีหายไปและทราบภายหลังว่าศพเด็กชายกิตติศักดิ์อยู่ที่ตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลตราดแล้วโดยญาติพี่น้องได้นำศพใส่รถยนต์กระบะมาส่งที่หน้าตึกอุบัติเหตุมีญาติของเด็กชายกิตติศักดิ์กิจวาทีประกอบด้วยนางสาวสงการเกิดสุทธิแม่ของเด็กชายกิตติศักดิ์ป้าย่านั่งอยู่ซึ่งแม่ของเด็กชายกิตติศักดิ์ได้เล่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังพร้อมน้ำตาที่ไหลอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อเช้าเวลาประมาณ 8-9 โมงเช้าลูกชายได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปบอกจะไปซื้อปากกาที่ร้านค้ากระทั่ง 10 โมงเช้าไม่เห็นลูกชายกลับจึงให้พี่สาวออกไปดูจึงรู้ว่าลูกชายเสียชีวิตแล้วพ่อเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างออกมาดูภายหลังทราบเรื่องส่วนตนเองและญาติพี่น้องได้นำรถยนต์กระบะขับออกมาดูพบสามีนำร่างของลูกชายใส่รถพ่วงข้างมาจึงได้ช่วยกันนำใส่รถกระบะแล้วพามาหาหมอที่โรงพยาบาลตราเนื่องจากคิดว่าลูกชายยังมีชีวิตอยู่และหมอน่าจะช่วยได้จากนั้นก็ขึ้นรถยนต์ไปกับร้อยตำรวจเอกพิษณุเขาวงเพื่อไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรเมืองตราเพื่อทำการสอบสวนหาผู้ขับรถยนต์ชนลูกชายต่อไปชนสนั่นกลางสามแยกกระบะฝ่าไฟแดงชนกลางลำเก๋งรถพังยับทั้งคู่บาดเจ็บ1รายเมื่อคืนที่ผ่านมาที่สามแยกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจร้อยตำรวจโทปณิธานก้าเกียรติกวินร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเดินทางรับผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก่งยี่ห้อ Ford Fiesta สีขาวหมายเลขทะเบียนกค2881ตราดสภาพรถด้านขวาถูกชนเป็นรอยยุบทั้งแถบทราบชื่อคนขับชื่อนายฉัตรเทพศรีสุวรรณดิษฐ์อายุ33ปีบาดเจ็บบริเวณศีรษะแตกเล็กน้อยส่วนรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุหมายเลขทะเบียนทพุเท่ากไก่8488กรุงเทพมหานครหน้ารถพังเสียหายไม่สามารถขับต่อได้ทราบชื่อคนขับชื่อนายสำรวมตักกุดอายุ65ปีอยู่บ้านเลขที่200หมู่3ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนายฉัตรเทพกล่าวว่าตนเองขับรถมาจากสามแยกคลองใหญ่เมื่อมาถึงแยกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจกำลังจะเลี้ยวขวาปรากฏว่ารถยนต์คู่กรณีที่ขับมาทางตรงขับฝ่าสัญญาณไฟแดงแล้วพุ่งชนกลางลำรถยนต์ของตนเองอย่างแรงจนรถพังเสียหายแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090 818 1828
สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น.และ18นาฬิกาพายุฤดูร้อนและเกิดพายุฝนฟ้าคะนองที่ตราต้นกระท้อนต้นยางหักโค้นใส่บ้านเรือนพัง2หลังและเกือบ10หลังหลังคาปิวว่อนส่วนต้นผลไม้ได้น้ำช่วยเวลา 15:30 น.วันที่15พฤษภาคม2559ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดและเกิดพายุหมุนพัดบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน4หลังคาเรือน2หลังคาเรือนถูกต้นไม้ล้มใส่โดยที่ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดพบมีต้นไม้ขนาดใหญ่และเล็กล้มจำนวนหลายแห่งขนาดเดียวกันที่บ้านที่31/3หมู่4ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดซึ่งเป็นบ้านของนายจันทร์ศรีพิมพ์ทองถูกต้นกระท้อนขนาดใหญ่หักโค่นทับหลังคาบ้านบริเวณหน้าบ้านทำให้ได้รับความเสียหายและบ้านของนางมาลีดิษยเสถียรเลขที่105/2หมู่3ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดถูกต้นยางพาราโค่นใส่เช่นกันนอกจากนี้ยังมีเพิงขายสินค้า1แห่งพังยุบหลังคาบ้านเรือนหลายหลังปิวหายไปจำนวน1เรือเอกวิชาญดีเจริญผู้บังคับกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน514ได้ออกให้ความช่วยเหลือพร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารพรานพร้อมอุปกรณ์มาช่วยเหลือประชาชนในการตัดและเก็บต้นไม้ออกจากหลังคาบ้านนางมารีกล่าวว่าเกิดฝนตกหนักและมีพายุหมุนเกิดขึ้นมันมาเร็วและแรงมากลมพัดหมุนมาจากทิศตะวันตกพัดหลังคาบ้านเพื่อนและเข้ามาที่บ้านของตนเองทำให้กระเบื้องหลังคาปิวหายไปหลายแผ่นต้นยางโค่นใส่แต่โชคดีที่ทรัพย์สินในบ้านไม่เปียกแต่อย่างใดไม่เคยเจอพายุแบบนี้มาก่อนปลูกบ้านหลังนี้มา5ปีเพิ่งเคยเจอครั้งนี้เป็นครั้งแรกรู้สึกตกใจกลัวจนตัวสั่นอย่างไรก็ตามตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้มีรายงานว่ามีฝนตกลงมาในพื้นที่อำเภอเขาสมิงอำเภอบ่อไร่อำเภอเมืองจังหวัดตราเป็นเวลา30-60 นาทีทำให้เกษตรกรชาวสวนได้รับน้ำกันจำนวนหนึ่งหลังจากได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำมากว่า2เดือนจนต้นผลไม้ได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายหัวหน้าหน่วยประมงเกาะช้างแจ้งความดำเนินคดีต่อตำรวจท่าเรือหลังถูกล้อมขณะเข้าจับกุมเรืออวนลุนความคืบหน้ากรณีที่กลุ่มเรือประมงอวนลุนบ้านแหลมหินตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองจังหวัดตราที่เข้ารุมล้อมและบังคับมาเจรจาเพื่อขอให้ไม่มีการดำเนินคดีซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่14พฤษภาคม2559ที่ผ่านมานั้นเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่15พฤษภาคม2559ที่สถานีตำรวจภูธรบ้านท่าเลื่อนอำเภอเมืองจังหวัดตรานายสุปีชาสุขเนินหัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงเกาะช้างจังหวัดตราเขาแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกเทิดเกียรติธนโสวัตทิยกุลร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรบ้านท่าเลื่อนพร้อมนำเอกสารและรูปภาพมามอบให้พร้อมกล่าวโทษร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีและหาคนกระทำความผิดมาสอบสวนรวมถึงผู้ร่วมก่อเหตุซึ่งวันนี้ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรบ้านท่าเลื่อนรับเรื่องไว้ชั่วคราวเนื่องจากต้องรายงานให้กับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านท่าเลื่อนเพื่อมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบคดีนายสุปีชากล่าวว่าการมาที่สถานีตำรวจภูธรบ้านท่าเลื่อนครั้งนี้เพื่อนำเอกสารที่เป็นข้อกฎหมายและประกาศของคสช.และแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายนิกรทองคำเจ้าของเรือประมงอวนลุนบ้านแหลมหินหนึ่งในผู้ร่วมนำเรือประมงอวนลุนและเครื่องมือที่ผิดกฎหมายเข้าทำประมงในทะเลเนื่องจากรัฐบาลได้ยกเลิกเครื่องมือประมงและเรืออวนลุนรวมทั้งห้ามมีการนำเรือประมงอวนลุนเข้าทำประมงแล้วส่วนรายอื่นๆไม่
ไม่รู้จักและบางคนจำหน้าไม่ได้จึงต้องให้ทางพนักงานสอบสวนทำการติดตามมาดำเนินคดีนายสุปิชากล่าวอีกว่าเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดรู้สึกโมโหเพราะไม่มีรายงานให้ทราบจึงได้เรียกพบเพื่อติดตามเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้เวลา 9:00 นส่วนจะมีเรื่องใดนั้นไม่ทราบแต่เรื่องนี้จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายผมจำได้หนึ่งคนไงผมมีชื่อ มีบ้านเลขที่ครับชื่ออะไรชื่อนายนิกรทองคำเพราะนั้นตรงนี้คือหมายความว่าถ้าการดำเนินการครั้งนี้ก็คือผิดกฎหมายประมงที่ไอที่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะทั้งคำสั่งคสช.และพระราชกำหนดที่ออกมาใหม่เนี่ยใช้คำว่าครอบครองครับครอบครองเพื่อใช้มันก็ผิดแล้วเรือภาพเดี๋ยวกำลังจะเดี๋ยวผมประสานกับร้อยเวรถ้าต้องการจะภาพขนาดไหนเพราะตอนนี้ภาพกระจายอยู่ใช่ไหมส่วนร้อยตำรวจเอกเทิดเกียรติธนะโสวัตทิยกุลร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรบ้านท่าเลื่อนกล่าวว่าได้รับเรื่องนี้ไวชั่วคราวเนื่องจากยังไม่มีร้อยเวรที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้ต้องเสนอท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านท่าเลื่อนเนื่องจากเป็นคดีสำคัญและไม่สามารถยอมความได้และมีโทษสูงอีกด้วย